หลายคนคงเคยสงสัยว่าเจ้านายฝ่ายเหนือนั้นคือใครวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับเจ้านายฝ่ายเหนือคำว่าเจ้านายฝ่ายเหนือนั้นหมายถึงเจ้านายผู้สืบเชื้อสายในราชวงศ์ที่เคยปกครองอาณาจักรหัวเมืองเหนือซึ่งเข้ามาเป็นประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอันได้แก่เจ้านายราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ที่ปกครองนครเชียงใหม่นครลำปางและนครลำพูนราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ที่ปกครองนครน่านและราชวงศ์เทพวงศ์ที่ปกครองนครแพร่ในอดีตเจ้าผู้ครองนครต่างๆมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการปกครองดินแดนของตนแต่มีหน้าที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการถวายราชสำนักสยามเพื่อแสดงความจงรักภักดีเท่านั้นอย่างไรก็ตามราชสำนักสยามได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในราชสำนักประเทศราชหลายครั้งจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงยกเลิกการปกครองแบบประเทศราชเพื่อรวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้ที่กรุงเทพโดยเฉพาะตำแหน่งเจ้าประเทศราชก็ให้สิ้นสุดเมื่อเจ้านครนั้นถึงแก่พิลาลัยปัจจุบันเจ้านายฝ่ายเหนือในทิพย์จักราธิวงศ์ยังคงมีการสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นโดยใช้คำว่าเจ้าเป็นเพียงการยกย่องอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มคนภาคเหนือเพื่อเป็นการให้เกียรติตามธรรมเนียมร้านนาเท่านั้นไม่ใช่คำนำหน้าชื่ออย่างเป็นทางการตามกฎหมายเหมือนสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองยกเว้นราชบุตรของพันเอกพระเพชรคีรีราชสงครามเจ้าแก้วเมืองไทยณลำปางครอบครัวผู้สืบสกุลพระเจ้าประเทศราชนครลำปางพระราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ในบัตรประชาชนจะมีคำนำหน้าชื่อว่าเจ้าเช่นเจ้าศรีรัตน์ณลำปางตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเจ้านายฝ่ายเหนือปัจจุบันยังมีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปีพ.ศ.2501ในนามมูลนิธิณวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ